อภัยสูตรว่าด้วยความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชกูดใกล้พระนครราชครุครั้งนั้นอภัยราชกุมารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ตรัสถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรณกัสสปะกล่าวอย่างนี้ว่าเ,เหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัยเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยดังนี้ในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกราราชกุมารเหตุมีปัจจัยมี เพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุเป็นไนปัจจัยเป็นไน เพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรดูกราราชกุมารสมัยใดบุคคลมีใจฟุงซ่านด้วยกามราคะอันกามราคะเหนี่ยรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะ ที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ข้อนี้แหลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้ด้วยประการชนีดูกรราชกุมารอีกประการหนึ่ง สมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทอันพยาบาทเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็น ความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้ด้วยประการชนีดูกราราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุงซ่านด้วยถีนามิทะอันถีนามิถะเหนี่ยวรังไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็น อุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนามิทะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ข้อนี้แหลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้ด้วยประการชนี ดูกรารราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยอุทธจักกุกกุจจัอันอุทธจักกุกกุจจักเหนี่ยวรังไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอุทธจักกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง แม้ข้อนี้แหลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้ด้วยประการชนีดดูกระราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใด บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาอันวิจิกิจฉาเนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ข้อนี้แหลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็น ความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชนีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมปริยายนี้ชื่ออะไรดูกราราชกุมารทาเหล่านี้ชื่อนิวรนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนิวรนเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคต นิวรเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลถูกนิวรแม้อย่างเดียวครอบงำแล้วไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงการถูกนิวรทั้งห้าครอบงำเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เหตุเป็นฉไหนปัจจัยเป็นฉไหนเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็น มีเหตุมีปัจจัยอย่างไรดูกระราชกุมารภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละเธอเจริญสติสัมโพชงอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริง ด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แหลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชนี้ดูการราชกุมารอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละเธอจเจริญธรรมวิจยะสมโพชงอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แหลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็น ความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชน้ดูการราชกุมารอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละ เธอเจริญวิริยะสัมโพ์ชงอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชนี้ ดูกราราชกุมารอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมเจริญปีติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละเธอเจริญปีติสัมโพชงอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แล ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชน้ดูการราชกุมารอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมเจริญปัสสัตธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในการสละเธอจเจริญปัสสัตทิสัมโพชงอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุ มีปัจจัยด้วยประการชนี้ดูกราราชกุมารอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละเธอเจริญสมาธิสัมโพชงอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็น ตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชนี้ดูกราราชกุมารอีกประการหนึ่งภิกษุ ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลับเธอเจริญอุเบกขาสัมโพชงอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แหลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้ เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชนีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะปริยายนี้ชื่ออะไรดูกรราราชกุมารทำเหล่านี้ชื่อโพชชงข้าแต่พระผู้มีพระภาคโพชชงเป็นอย่างนี้ ข้าแต่พระสุคตโพชชงเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ประกอบด้วยโพชชงแม้อย่างเดียวพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงการที่ประกอบด้วยโพชชงทั้งเจ็ดเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ข,ขึ้นภูเขาคิดจกูดแม้ความเหน็ดเหนื่อยกาย ความเหน็ดเหนื่อยใจของข้าพระองค์ก็สงบระงับแล้วและทำอันข้าพระองค์ก็ได้บรรลุแล้วจบอภัยสูตร